เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกสักครั้งหนึ่งลำดับเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันเกิดเหตุจนนำไปสู่การจับกุมนายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีชิงทองและก็ยิงชาวบ้านเสียชีวิตที่จังหวัดลพบุรีย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งนึงครับคดีนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:30 นะฮะของวันที่9มกราคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะฮะว่ามีเหตุชิงทองแล้วก็มีการยิงประชาชนเนี่ยเสียชีวิตไป3คนได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างโรบินสันลพบุรีพบว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะใส่เสื้อคลุมสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าใส่รองเท้าผ้าใบที่มีลักษณะเฉพาะสามารถสังเกตได้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.มีปลอกเก็บเสียงจากนั้นตำรวจก็ได้ระดมทีมสืบสวนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1นอกจากนี้ส่วนที่กำลังกับตำรวจกองปราบตำรวจนครบาลทั้งหมดนะฮะลงพื้นที่ไปที่ลพบุรีทันทีมีการแบ่งหน้าที่ติดตามข้อมูลคนร้ายประกอบด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดที่ตรวจสอบเสื้อผ้าคนร้ายที่ใส่ในวันเกิดเหตุชุดตรวจสอบอาวุธปืนชุดที่ไปตรวจสอบปลอกเก็บเสียงชุดตรวจสอบรถจักรยานยนต์ชุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและก็อื่นๆกระจายการทำงานกันหลายชุดจากนั้นทุกชุดนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาประกอบรวมกันจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้ก็คือนายประสิทธิชัยหลักฐานสำคัญครับที่นำไปสู่การจับกุมในคดีนี้ก็คือการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็นำอาวุธปืนขนาด9มม.ของผู้ที่มีชื่อครอบครองในจังหวัดลพบุรีไปตรวจสอบไปเทียบเคียงกับหัวกระสุนและก็เกลียวกระสุนปืนและหลักฐานอีกอย่างก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงและในตัวเมืองลพบุรีเนี่ยกว่า 1,000 ตัว 1,000 จุดที่มีการติดตั้งกล้องไว้รวมถึงการตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องสงสัยด้วยส่วนเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยนะฮะกับแม่ค้าขายข้าวมันไก่คนนี้นะฮะเขาบอกว่าคุณประสิทธิชัยเนี่ยเป็นลูกค้าแทบประจำของร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เลยแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนายประสิทธิชัยเพิ่งจะเข้ามาทานข้าวมันไก่ที่ร้านในช่วงเช้าจากนั้นนะฮะพอคุณประสิทธิชัยกินข้าวมันไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็มีชายอีกประมาณ 1-2 คนเข้ามาในร้านนั่งรอจนนายประสิทธิชัยเนี่ยออกจากร้านไปชายที่ตามเข้ามาก็เอาช้อนส้อมที่นายประสิทธิชัยใช้เนี่ยไปตรวจสอบก็คือหยิบช้อนส้อมที่คุณประสิทธิชัยเอาเข้าปากในการกินข้าวมันไก่เนี่ยเอากลับไปด้วยอ่ะลองไปฟังเรื่องนี้จากแม่ค้าขายข้าวมันไก่ที่ลพบุรีกันหน่อยฮะผู้ต้องหาเนี่ยเขาเข้ามากินข้าวร้านเราเมื่อวันนี้ตอนเช้ามากินประจำอ่ะโดยมากจะมาซื้อประจำอ่ะป้าก็ไม่แน่ใจมันใช่เหรอจ๊ะอ๋ออย่างมาเมื่อเช้าก็คือมาเมื่อไม่ใช่มาเช้าเมื่อวันก่อนเช้าวันก่อนไม่ใช่เมื่อเช้านี้ทุกวันมาเสร็จแล้วเขามานั่งกินตรงนี้นะแต่ลูกน้องบอกว่าคนนี้เขาเป็นโรงเรียนมาซื้อประจำเช้าๆน่ะจะมาซื้อทุกวันแล้วเมื่อเช้านี้ก็มานั่งตรงนี้แล้วมีผู้ชายคนนึงมานั่งข้างๆโต๊ะข้างๆกันฮะโต๊ะโน้นนี่โต๊ะนี้แล้วเสร็จแล้วพอคนนี้ลุกไปคนนั้นเขาบอกว่าป้าผมขอช้อนหน่อยเราคิดว่าลูกน้องทำไมไม่หยิบไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างให้เขาหยิบในจานไปแล้วเขาก็ห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงไปเขาบอกไหมว่าไปทำอะไรเขาไม่ได้บอกเราก็ไม่ถามนะลูกน้องบอกว่าจะเอาข้าวไปให้หมาเหรอขอถุงก็ไม่สั่งไม่บอกทำไมไม่ถามเขาเอาช้อนใหม่ๆให้ทำไมเอาช้อนเปิดให้ลูกน้องก็บอกว่าเขาจะเอาเองเขาจะขออันนั้นเขาอันนั้นเขาค่าเสียหายเท่าไหร่ก็บอกไม่เอาล็อกไม่เป็นไรเขาเอาอะไรไปเราก็ถามมันบอกว่าช้อนที่เขากินแล้วอ่ะเมื่อเช้านี้เลยใช่ไหมจ๊ะเช้าวันก่อนไม่ใช่เมื่อเช้านะไปได้เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรว่าช้อนนี่แหละฮะที่2คนที่เข้ามาตามแล้วเอาช้อนอันนั้นไปน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่นะฮะและช้อนนั้นก็เป็น DNA สำคัญที่นำไปผูกมัดแล้วก็เชื่อมโยงตัวผู้ก่อเหตุกับพยานหลักฐานทั้งหมดที่ทางเจ้าที่ตำรวจมีนำไปสู่การจับกุมนายประสิทธิชัยผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรีคนนี้ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามไม่ใช่เรื่องของเหงื่ออย่างที่มีกระแสข่าวกันก่อนหน้านี้นะคะตำรวจก็ชี้แจงมาส่วน8ข้อหานะคะที่นายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยถูกโดนไป8ข้อหาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยฆ่าผู้อื่นเพื่อเตรียมหรือการ
หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำผิดข้อหาที่2ฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดประโยชน์กับตัวเองได้กระทำผิดหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนกระทำไว้ข้อหาที่3พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่นข้อหาที่4ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาที่5ยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนข้อหาที่6พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะอย่างไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตข้อหาที่7มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และข้อหาที่8มียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งหมดก็เป็นข้อหาที่ทางเจ้าที่ตำรวจตั้งเอาไว้จากนั้นก็จะต้องนำข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดมาพิสูจน์กันอีกครั้งนึงแล้วท้ายที่สุดก็ต้องรอดูครับว่าจะมีการสั่งฟ้องไปกี่ข้อหาอย่างไรนะครับ